ี้ก็นมลูกตามที่ต้องการครับค่ะอันนี้ก็ยาปาราเด็กครับนี่ไปอ่ะกินได้3วันเลยค่ะโอเคถ้าว่าถนนที่เอาหน้าบัวหลวงแล้วครับขอบคุณค่ะเลยขอบคุณค่ะเลยขอบคุณค่ะก็เลยขอบคุณค่ะนับได้ว่าช่วงนี้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้โซเชียลต่างก็พากันแชร์คลิปเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยขณะนี้มีสถานการณ์น้ำท่วมใน5จังหวัดได้แก่สตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสรวม32อำเภอ165ตำบล922หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 71,401 ครัวเรือนปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัด32อำเภอ164ตำบล890หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 68,941 ครัวเรือนในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารต่างเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ล่าสุดหมวดภัยทหารชายแดนใต้ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเช่นกันซึ่งไปในนามส่วนตัวเนื่องจากหมวดไผ่ได้คอยช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เป็นประจำอยู่แล้วการลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพประทับใจซึ่งหมวดไผ่ได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึงและมีหลายครอบครัวที่การช่วยเหลือจากทางการยังเข้าไม่ถึงประมาณสัก50เซนแล้วค่ะลดประมาณ50เซนเหรอค่ะแต่ยังเข้าบ้านไม่ได้ในบ้านประมาณถึงหัวเข่าอีกค่ะอ๋อเด็ก2คนแล้วก็กะเป็น3คนเนาะใช่ค่ะยังไม่สามารถเดินลุยน้ำมาได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อเพราะว่าน้ำหน้าบ้านยังถึงเอวอยู่เลยโอเคโอเคงั้นผมเอาไปให้ตรงกำแพงเหมือนเดิมนะค่ะผู้หมวดมาผู้หมวดโทรอีกทีนะคะโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อของก่อนครับเดี๋ยวไปนะสวัสดีครับกะเป็นยังไงบ้างครับอยู่ได้ไหมอ๋อสวัสดีครับพี่น้ำตามสิ่งไหนลุงทึกหน้าต่างเลยค่ะเดี๋ยวแล้วเรายกของขึ้นทันไหมยกอ่ะขึ้นแต่ไม่ทันมันเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยใช่ไหมโอ้อันนี้ก็นมลูกตามที่ต้องการครับค่ะเอาเลยตัวเล็กไม่ช่วยถือแม่ระวังบาดพอกินไหมอ่ะหนึ่งแรงพอนะโอเคครับโอเคกินนมโรงเรียนหมดโอเคโอ้อันนี้ก็ยาปาราเด็กครับเนาะนี่ไปอ่ะกินได้3วันเลยค่ะน่าจะประมาณ 2-3 วันแหละโอเคถ้าว่าถนนแห้งน่าจะออกไม่ได้แล้วเอาเลยครับครับโอเคอ่ะน้ำครับขอบคุณผู้หมวดแล้วยังอ่ะเอาเลยครับเด็กๆมาเอาขนมมาลูกมามาเอาขนมมาป้าเอาขนมมาลูกมาเลยเก็บๆไปดีๆเอาลูกอ่ะเอาลาบไว้ลูกแล้วครับขอบคุณค่ะเลยขอบคุณค่ะเลยขอบคุณค่ะก็เลยขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณมากนะคะครับซึ่งการลงพื้นที่ของหมวดภัยในครั้งนี้จะเห็นได้ว่ายังคงมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่รอการช่วยเหลือและทันทีที่หมวดภัยได้ทราบก็รีบลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้การช่วยเหลือเบื้องต้นไปทันที